เห็นความเชื่อเรื่องเสริมดวงแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกสำนักหนึ่งเพราะว่าสำนักนี้เนี่ยเพจดังเขาออกมาแฉเลยเห็นมีบรรดาเน็ตไอดอลคนดังเนี่ยแห่ไปทำคล้ายๆกันนี่แหละคือสักลายมือเสริมดวงแต่เพจตั้งคำถามทันทีว่าเฮ้ยคนที่ทำให้น่ะไปร่ำเรียนมาจากไหนวิชาความรู้นี่เป็นการอวดอ้างหรือเปล่าหรือทั้งหมดทั้งมวลเป็นการหลอกลวงคือไปจ้างเน็ตไอดอลให้มารีวิวแถมยังมีคลิปปรากฏด้วยนะครับคุณผู้ชมว่าตัวของคนที่ทำหน้าที่เสริมดวงเนี่ยแอบอ้างเป็นร่างทรงพระแม่กาลีครับนี่แหละคุณผู้ชมคลิปนี้บอกว่าเป็นพิธีบวงสรวงพระแม่กาลีนะครับแต่หลายคนบอกว่าใช่หรอพระแม่กาลีตัวจริงเนี่ยต้องแลบลิ้นนะอุ๊ยอันนี้ไม่มีลิ้นนี่ไม่มีลิ้นโผล่ออกมาอ่ะแต่อาการก็ดูเหมือนองค์ลงจริงๆอ่ะนะครับคุณผู้ชมบุคคลที่ทำพิธีนี้อยู่คือคุณแมรี่อาการเหมือนโดนองค์ลงจริงๆร่ายรำถือดาบเต้นไปมาอยู่ที่สำนักเต็ง1อยู่ในพื้นที่กทม.นี่แหละนะฮะสำนักแห่งนี้เขาจะมีพิธีสักลายมือเสริมเฮงเสริมปังด้วยแล้วไปตรวจสอบดูนะเขาจะมีพวกดาราเน็ตไอดอลมาทำพิธีเยอะเลยยกตัวอย่างเช่นพี่เก่งลายปราง oh. คุณจีน่าเดอะเฟสครูเต้ยอภิวัตรรักสุรักษ์มิสแกรนซันร้อยพินิจดาว TikTok แล้วก็มีคนดังอีกมากมายฮะเฮ้ยบางคนก็บอกพอบรรดาเน็ตไอดอลคนดังเนี่ยเขาแห่ไปเสริมดวงที่สำนักนี้แล้วเขาปังจริงๆก็มีคนตามไปทำเยอะเลยครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพจ Facebook คุณเท้าศรีสุวรรณพิรมภักดีออกมาโพสต์เลยนะครับบอกว่าสำนักเต็งหนึ่งแห่งนี้ทำพิธีเนี่ยเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงหรือเปล่าเพราะว่าคนที่มาทำพิธีเนี่ยดูแล้วมีแต่พวกอินฟลูเอนเซอร์เน็ตไอดอลท่าทางจะรับเงินมารีวิวเขาฟันธงเลยนะรับเงินมารีวิว 100% นี่มีน้องนาราเครปกระเทยด้วยแล้วก็ถามคุณน้ำปั่นนม800ที่เป็นคนทำพิธีนะครับว่าหล่อนมีวิชาอาคมมาจากไหนถึงจะมาสักลายมือคนนั้นคนนี้ไปร่ำเรียนมาจากไหนเป็นศาสตร์ไหนส่วนคุณนิชานันหรือคุณแมรี่ที่เป็นพระแม่กาลีร่างทรงเนี่ยแล้วก็โดนว่าเลยโดนเพจเนี่ยเขาบอกว่านี่มันพระแม่กาลีมโนเปล่าแค่ถือศีลกินเจกินมังลงทรงได้เลยเหรอหยุดต่อได้แล้วเขาด่าไปถึงขั้นนี้เลยนะครับแล้วเขาบอกว่าอัปเกรดจากที่ฆ่าข้างวงไพ่มาเป็นอาจารย์เลยสิที่โพสต์ไว้เนี่ยจะตายภายใน2เดือนทำไมไม่ตายสักทีล่ะคะนี่แหละครับเพจก็โพสต์เอาไว้เจ็บแสบพอสมควรแล้วยังมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าเน็ตไอดอลที่ปรากฏว่าไปเสริมปังเสริมเฮงที่สำนักเนี่ยไม่ได้เกิดจากความศรัทธาหรือความเชื่อนะฮะแต่ว่าเป็นการรับเงินมารีวิวแล้วก็เอาภาพเนี่ยมาหลอกลวงชาวบ้านชาวช่องก็เชื่อว่าไปทำเสริมดวงแล้วจะเฮงจะปังแต่แมรี่กับเดอะแก๊งเนี่ยเป็นแค่ตัวหลอกจริงๆเขามีตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังคือคนจ้างชื่อว่าคุณเฟิร์นเมจิกสกินเขาให้ไป Google ได้เลยถ้าใครไม่รู้จักข้อมูลทางเพจเขาก็บอกเอาไว้เขาบอกว่าหากินแบบคนปกติสุจริตเนี่ยมันรวยช้าก็เลยต้องหาแผนใหม่ๆมาหลอกลวงแบบนี้จะดูดวงไพ่ยิปซีก็ไม่ติดนะแต่พอลงองค์ลงทรงเจ้าเข้าพิธีแบบนี้แล้วตั้งตัวเป็นผู้วิเศษผู้อย่างรู้มาหลอกลวงคนอื่นเขาเดือดร้อนเนี่ยปล่อยผ่านไม่ได้จริงๆเพจเท้าศรีสุวรรณพิรมภักดีก็ตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งทางคุณแมรี่ก็คือคนที่เป็นร่างทรงพระแม่กาลีออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยเขียนข้อความบอกว่าแมรี่เนี่ยเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วอะไรผิดพลาดก็ต้องแก้ไขปัญหาปรับปรุงไปส่วนตัวแมรี่เนี่ยได้คุยกับทางเพจแล้วก็แก้ไขปรับปรุงตามที่เพจกล่าวตักเตือนเรียบร้อยและหลังจากนี้ก็จะระมัดระวังมากขึ้นขอบคุณทางเพจและทุกคนที่ห่วงใยขณะที่คุณน้ำปั่นนม800นะครับ Facebook ของเขาก็ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันบอกผู้ใหญ่เตือนเราก็ต้องเชื่อฟังพร้อมปรับปรุงแก้ไขน้ำปั่นขอบคุณทุกๆคนที่ห่วงใยทีมข่าวก็พยายามจะลงพื้นที่ไปนะฮะที่เขามีพิธีร่างทรงพระแม่กาลีเมื่อสักครู่นี้ปรากฏปิดอยู่นะครับคุณผู้ชมมีลูกศิษย์เนี่ยเดินทางมาบอกว่าเคยมาดูไพ่อยู่เขามีให้บริการดูพวก
ไพ่ดูดวงด้วยซึ่งลูกศิษย์คนนั้นเนี่ยยืนยันกับทีมข่าวของเราบอกว่ามาดูแล้วเขาก็แม่นเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่ว่าตอนลงพื้นที่ไปเนี่ยสำนักของเขาเนี่ยปิดอยู่ก็เลยไม่ได้ข้อมูลเพิ่มเติมสรุปเนี่ยคนที่เขาอยู่ในสำนักนี้แล้วก็เป็นร่างทรงเนี่ยที่ออกมาเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดเนี่ยเพียงแต่บอกว่าจะปรับปรุงสิ่งที่ถูกตักเตือนแต่ไม่ได้ยอมรับนะครับว่าเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่ฮะโอ้แล้วบ้านเขามีหลายศาสตร์นะยืนหน้าบ้านเมื่อกี้กุมารไข่ดำอะไรนะฮะกุมารไข่ดำอ๋อชื่อท่านเป็นอย่างนั้นเหรอครับใช่อ๋อแล้วพอมาข้างในเป็นอีกศาสตร์หนึ่งหลายศาสตร์เลยพญานาคก็มีพูดอยู่นี้สายมูเขาต้องจ้างรีวิวกันแล้วเหรอคะโอ้โหมีนะจริงๆเขาไม่ได้ไปกันตามความเชื่อความศรัทธาหรอฮะ